เอเมนและอยากให้เช้านี้อยากให้พี่น้องฟังพระคำพระเจ้าด้วยการที่รู้ว่าพระคำพระเจ้าจะเป็นฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้เช่นกันพระคำพระเจ้าจะมีพลังและเกิดผลเพราะว่าเราตระหนักเสมอว่าถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์สิ่งนั้นเป็นความจริงและจะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางชีวิตของเราวันนี้พี่น้องจะฟังคำเทศนาเรื่องที่มีผลต่อชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องจะได้รับการปลดปล่อยบางอย่างในชีวิตได้เมื่อพี่น้องได้ร่วมมือและยอมจำนนต่อพระเจ้านะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันสาธุการพระนามพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระเกียรติสูงสุดผ่านพระคำของพระองค์เองขอพระเจ้าทรงโปรดใช้ชีวิตของลูกให้เป็นภาชนะของพระองค์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นฤทธิ์เดชสิ่งที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ละคนได้รวมถึงตัวของลูกเองขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมลูกานะคะบทที่8ข้อ26ถึง39เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านในห้องประชุมยืนขึ้นนะคะพี่น้องทางบ้านอ่านไปด้วยกันนะคะเราจะอ่านเฉพาะข้อที่26ถึง29เป็นข้อพระคัมภีร์นำแต่ว่าในระหว่างเนื้อหาพี่น้องก็จะได้ทราบเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะในลูกาบทที่8ข้อ26นะคะถึง29ที่เราจะอ่านคือพวกเขาและเรือไปถึงเขตแดนของเมืองเกราซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่งมีชาวเมืองคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงมาพบพระองค์เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าและไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนานแล้วแต่อาศัยอยู่ในอุโมงค์ฝังศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ร้องลั่นและมาหมอบกราบพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าทำไมขออย่าทรมานข้าเลยที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์สั่งให้ผีโสโครกออกจากตัวชายคนนั้นเพราะว่าผีแผงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆเขาเคยถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนแต่เขาหักที่ล่ามโซ่ออกและถูกผีผักใสเข้าไปในถิ่นกันดารขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะพี่น้องคิดว่าผีมีจริงไหมพี่น้องคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมพี่น้องคงมีความคิดอยู่ในใจก่อนนะว่าผีมีจริงไหมมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมอันนี้เป็นคำถามให้พี่น้องลองคิดตามนะคะแล้วอะไรคือสาเหตุของความเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงนะคะคนทั่วๆไปอ่ะอ้นเชื่อว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการมองเห็นวิญญาณคิดว่าคนทั่วไปไม่น่าจะมีประสบการณ์การมองเห็นผีสักเท่าไหร่ถ้าลองสอบถามพี่น้องทางบ้านหรือในห้องประชุมพี่น้องท่านใดบ้างเคยมีประสบการณ์การมองเห็นวิญญาณหรือเห็นผีขอรบกวนยกมือขึ้นนิดนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ท่าน10ท่านขอบคุณมากค่ะที่ท่านยกมือจากประมาณคน100กว่าคนมีประมาณ10ท่านที่ยกมือหมายความว่าประมาณ 10%แต่คนส่วนใหญ่ๆเลยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์นี้ในการที่จะมองเห็นว่ามีวิญญาณอยู่ไหมมีผีอยู่ไหมประกอบกับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนที่จะทำให้เราจับต้องได้ถ่ายภาพได้นะคะเก็บเป็นหลักฐานได้มีคนหนึ่งนะคะชื่อว่าดร.โจนิเคลจึงอธิบายเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องการมองเห็นวิญญาณหรือการมองเห็นผีเนี่ยหรือประสบการณ์แปลกๆอ่ะท่านก็อธิบายไว้ว่ามันเป็นความผิดปกติในการนอนมันเป็นภาวะหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีความฝันขณะตื่นหรือฝันด้วยกำลังจะตื่นด้วยประมาณหลับๆตื่นๆคล้ายๆแบบนี้นะคะท่านอธิบายว่าประสบการณ์นี้มันเป็นการเชื่อมโยงกับความกลัวในจิตใจมันเชื่อมโยงกันพอมีความกลัวในจิตใจกับประสบการณ์เรื่องความผิดปกติในการนอนก็ทำให้เหมือนเรามองเห็นคนตายเห็นวิญญาณนะคะหรือมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าเวลาเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆว่ามายืนอยู่ข้างเตียงบ้างมาเหมือนกดทับบ้างมาบีบคอบ้างอะไรแบบนี้นะคะทำให้เราอึดอัดดิ้นไม่ได้หายใจไม่ได้ประมาณนั้นนั่นคือคำอธิบาย
หรือมีเหตุผลอื่นๆที่ถูกอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเป็นภาวะของความกลัวหรือกลัวผีหรือความกลัวในสิ่งลี้ลับแบบรุนแรงเลยจนเกิดการคิดไปเองหรืออธิบายว่ามันเป็นภาวะการของการขาดออกซิเจนในสมองจนมันเห็นภาพหลอนพี่น้องฟังตามก่อนนะคะว่ามีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แบบนี้ว่าดูแล้วเหมือนเขาก็เชื่อนะว่าท่านเหล่านี้เห็นจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นแบบผีจริงๆหรอกไม่ได้เป็นวิญญาณหรือมนุษย์ต่างดาวจริงหรอกแต่มันเป็นอาการทางร่างกายดูเหมือนว่ายอมรับว่าแต่ละท่านพูดจริงคงมีการสัมภาษณ์แล้วมันมีการยืนยันชัดเจนว่าเห็นจริงๆเห็นจริงๆไม่ได้หลอกนะอะไรแบบนี้และมีคำอธิบายเกิดขึ้นหรือในบางครั้งนะคะมันก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณต่างๆหรือผีด้วยการหลอกลวงบางทีก็ง่ายมากเลยก็คือทำงานกันเป็นทีมเช่นอาจจะมีบางคนเนี่ยร้องอดควรโวยวายเสียงดังตลอดเวลาพอไปโรงพยาบาลไปพบหมอก็รักษาไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้จนกระทั่งมีคนหนึ่งที่ดูเป็นเหมือนกับแก่วิชาอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะมาด้วยแส้บางอย่างแล้วฟาดเข้าไปที่ตัวผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าสงบเลยจากร้องโวยวายแรงเยอะอะไรแบบนี้เงียบเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขามีการใช้การทำงานเป็นทีมและมีการหลอกลวงในต่างจังหวัดก็อาจจะเยอะนะคะเมื่อมีการมาชุมนุมกันแล้วก็ทำงานแบบนั้นแต่สิ่งที่อ้นเรียนรู้แล้วก็แบบค้นหานะคะในเรื่องแบบนี้ด้วยทั้งอ่านพระคัมภีร์และสัมภาษณ์หลายๆคนเนี่ยมีคนหนึ่งที่ผ่านมาเขาก็เล่าให้ฟังเขากลับมาจากอเมริกาเขาบอกว่าที่บ้านเขาตอนที่ฝากบ้านไว้ก็จะมีญาติที่มาดูแลบ้านและเห็นมองเห็นเป็นวิญญาณเหมือนผู้ชายอยู่ในชั้นที่เป็นห้องของเขาเมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาไม่กล้าขึ้นไปทำความสะอาดแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนเดียวที่เห็นแต่จะเห็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นเหมือนผู้ชายรูปร่างเหมือนกันหน้าตาประมาณคล้ายๆกันในรูปลักษณ์ที่เขาบอกที่เดียวกันชั้นเดียวกันสถานที่เดียวกันในการพูดเล่าให้ฟังเนี่ยมันต่างกรรมต่างวาระต่างคนที่มาเล่าเขาเลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านเขามีอะไรอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าหลายคนได้พูดตรงกันในสิ่งที่ตัวเองเห็นโดยไม่ได้นัดหมายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวล่ะพี่น้องที่รักมนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงพี่น้องเคยทราบไหมว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่คนตั้งสมมติฐานหรือว่าคิดว่ามีอยู่จริงหรือเปล่ามีจริงไหมมีดวงดาวมากมายที่นอกจากคำว่าดาวโลกจะเป็นไปได้ไหมที่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์นึงที่เคยเกิดขึ้นโด่งดังมากเลยนะคะคือเขาอะทำคลิปแบบว่าผ่าศพมนุษย์ต่างดาวที่มาเสียชีวิตเหมือนกับจานบินตกแล้วมาเสียชีวิตทำคลิปผ่าศพนั้นเหมือนจริงมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมารู้ว่ามันเป็นคลิปหลอกลวงสิ่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยก็เขาก็มาสารภาพตอนหลังนะว่าเหมือนมีตับไตไส้พุงของบรรดาสัตว์หมูแกะอะไรทั้งหลายเอามาใส่เอาไว้ในนั้นแล้วเขาก็ยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆที่เคยเกิดขึ้นแต่พี่น้องทราบไหมว่ามันก็ยังมีแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งที่พยายามจะคิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าล่ะเป็นไปได้ไหมที่อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆก็คือสิ่งที่อยู่ในแวดวงอื่นๆหรือสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานอกเหนือจากมนุษย์ก็ลองสรุปมาคร่าวๆอย่างน้อย4เหตุผลนะคะที่เขาสรุปว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะอะไรเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานอกเหนือจากมนุษย์สิ่งมีชีวิตนั้นนะคะเขาไม่โฆษณาบอกตำแหน่งที่อยู่ของตัวเองเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้ดาวโลกเราเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยหรือดาวอื่นๆเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อเขาหรือเปล่าในอนาคตไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกที่อยู่ปักหมุดให้เขารู้อันนั้นคือเหตุผลแรกเหตุผลที่สองที่เขาบอกว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีปัญญานอกเหนือจากมนุษย์มันเป็นไปได้ไหมที่
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เขาก็เฝ้ามองเราอยู่เขาก็ดูดาวโลกอยู่นี่แหละแต่ว่ามนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เป็นเหมือนเขตอนุรักษ์ห้ามรบกวนมันคล้ายๆว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ป่าไปอุทยานที่มีสัตว์ป่าสงวนห้ามไปรบกวนสัตว์ป่าให้ไปทำห้ามไปทำลายคือรู้ว่ามีอยู่แต่ว่าห้ามรบกวนหรือเหตุผลที่3เขาบอกว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอยู่นะคะอยู่รอบๆตัวมนุษย์เนี่ยมีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ที่จับต้องได้เป็นไปได้ที่จะมีแต่ว่าเรามองไม่เห็นเขาแต่เขามองเห็นเราแล้วเราจับต้องเขาไม่ได้เพราะว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันและเขาก็ไม่ได้อยากจะมาปรากฏให้เราเห็นหรือให้เรารับรู้แล้วก็ไม่ได้อยากจะมาสนใจพบเจอเราเพราะอะไรมันคล้ายๆว่าเหมือนเราเป็นมดที่อยู่ในป่าสมมตินะมีมดอยู่ในป่าถามว่ามีใครอยากไปดูมดไหมคะอยากไปส่องมดอยากไปหามดเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นไม่ได้อยากไปก็เป็นไปได้ต่างคนต่างอยู่หรือเหตุผลที่4เขาบอกว่ามนุษย์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในแบบจำลองของโลกอีกโลกหนึ่งเพื่อที่จะดูว่ามันสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงมีสิ่งมีชีวิตอยู่และสิ่งชีวิตอื่นๆมีชีวิตอื่นๆที่มีปัญญาเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกโปรแกรมเข้ามาอยู่ในโลกนี้เขาไม่ได้อยู่ในแบบจำลองเนี่ยพี่น้องฟังแล้วรู้สึกไงบ้างเหตุผลดูเป็นไปได้ไหมดูน่าสนใจไหมคะทั้งแนวคิดที่ตัดไปเลยว่าไม่เชื่อตัดไปเด็ดขาดเลยไม่เชื่อหรอกว่ามีผีวิญญาณหรือมนุษย์ต่างดาวกับอีกแนวคิดหนึ่งสำหรับคนที่มีประสบการณ์ส่วนตัวแล้วมันก็ดูว่าคือเขาไม่รู้จะอธิบายประสบการณ์ส่วนตัวนั้นว่ามันไม่จริงได้ยังไงเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้นอนหลับอยู่ไม่ได้ภาวะขาดออกซิเจนหรือว่าเขาไม่ได้มีภาวะในเรื่องของความผิดปกติทางสมองหรือจิตใจหรือความกลัวแบบนี้นะคะทีนี้พอเราก็รู้ว่าดูแต่ละท่านก็มีเหตุผลที่จะอธิบายความเชื่อตัวเองเราต้องบอกแบบนี้ว่าคนจะมีเหตุผลในการอธิบายความเชื่อของตัวเองสำหรับเราที่ก็เปิดใจนะเปิดหัวใจสับการรับฟังในเหตุและผลต่างๆและเราก็เชื่อว่าพระคัมภีร์เลือกที่จะบันทึกเรื่องที่จำเป็นและสำคัญในชีวิตของเราและพระคัมภีร์จะเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นคำตอบของความจริงด้วยในเรื่องต่างๆพอเรามาดูพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ไม่เคยพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเอาไว้ฉะนั้นเป็นไปได้ที่พระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้เราใส่ใจกับเรื่องนี้มากนักแต่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดแน่ๆและพูดชัดเจนก็คือพระองค์ได้บันทึกถึงวิญญาณต่างๆน่าสนใจไหมพระคัมภีร์บันทึกถึงวิญญาณต่างๆที่มีอยู่ที่พระองค์ก็สร้างเอาไว้เช่นวิญญาณของเหล่าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญามีบุคลิกภาพมีความสามารถมีฤทธิ์เดชด้วยเพราะว่าพระเจ้าใส่ให้เขาวิญญาณต่างๆนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่ดีและทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งที่กบฏและถูกขับไล่มาอยู่ในโลกนี้จนบางทีพระคัมภีร์ให้ชื่อว่าเป็นเหมือนวิญญาณของเทพศักดิ์เทพเหล่าผีมารซาตานต่างๆโดยรวมๆเนี่ยเรารู้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างนอกเหนือจากมนุษย์ที่เป็นเรื่องของลักษณะของความมีปัญญาและมีความเป็นมีบุคลิกภาพมีความเป็นบุคคลนั้นเราก็จึงเรียกสิ่งนั้นตามพระคัมภีร์ว่าผีมารซาตานพอมาถึงตรงนี้นะคะพี่น้องที่รักถ้าเราพูดคำว่าผีมารซาตานหมายความว่าอะไรคะก็หมายความว่าเป็นเหมือนกับวิญญาณของเหล่าทูตสวรรค์ที่กบฏและมาอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้หมายถึงมนุษย์ที่ตายไปแล้วนะคะเราไม่ได้หมายถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วกลายเป็นผีแล้วกลายเป็นวิญญาณล่อนเร่ต่างๆเราไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยตามพระคัมภีร์เมื่อเราพูดถึงผีมารซาตานเราก็จะพูดถึงวิญญาณเหล่าทูตสวรรค์กบฏที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ามีจริงแต่ไม่เชื่อฟังต่อต้านแอนตี้กบฏและอยากมีแนวทางของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าเมื่อเป็นแบบนั้นการงานของผีมารซาตานทำอะไรได้บ้างกับมนุษย์การงานของผีมารซาตานทำอะไรได้บ้างในโลกนี้นะคะผ่านเรื่องราวของพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ26ถึง39เพราะจะเป็นการเปิดเผยให้รู้ถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์สังเกตดีๆว่าเฮ้ยมีบางอย่างมีอิทธิพลกับเราได้ด้วยหรอมีบางอย่างมีอิทธิพลกับมนุษย์ได้ด้วยหรอทำไมล่ะถึงมามีอิทธิพลต่อเรา
เราคงจะชอบคำตอบที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตมีปัญญาเหล่านั้นห้ามมารบกวนเราใช่ไหมเราเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่ถูกอนุรักษ์ในโลกใบนี้เราอยู่ในอุทยานของพระเจ้าห้ามรบกวนเราเป็นสิ่งที่ถูกโปรแกรมไว้อย่างดีเราชอบคำตอบแบบนี้มากกว่าแต่พอเรารู้ว่าอ้าวพระคัมภีร์เปิดเผยว่ามันมีการรบกวนในฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นมีการรบกวนในชีวิตเกิดขึ้นทีนี้เราต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะผ่านเรื่องราวนี้อยากให้พี่น้องติดตามฟังนะคะว่าผีมารซาตานเนี่ยสามารถครอบงำมนุษย์ได้อย่างไรจากคำหัวข้อที่จะพาพี่น้องไปสู่การปลดปล่อยจากการถูกครอบงำก่อนที่เราจะไปปลดปล่อยจากการถูกครอบงำนะคะครอบงำให้มาดูก่อนนะคะว่าการงานของผีมารซาตานทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกก็คือครอบงำให้ทำเรื่องน่าอายและอยู่อย่างสิ้นหวังนี่คือสิ่งแรกที่สามารถทำได้ในลูกาบทที่8ข้อ26ถึง27บอกว่าพวกเขาแล่นเรือไปถึงเขตแดนเมืองเกราซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่งมีชาวเมืองคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงมาพบพระองค์เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าและไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนานแล้วแต่อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพพี่น้องลองคิดตามดีๆนะคะการงานแรกนี้นะคะทำให้คนที่ถูกผีเข้าสิงอยู่ในสภาพล่อนจ้อนเปลือยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายที่หน้าที่ปกติอาดัมเอวาทำบาปแล้วบอกว่าต้องใส่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยเขาไม่ใส่แบบนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่คนปกติไม่ทำกันนะคะมีเรื่องเล่าว่าผู้หญิงหลายคนนะคะที่ไปทำเสน่ห์หรือเล่นของบางครั้งเนี่ยเขาจะรู้สึกร้อนมากๆเลยร้อนจนไม่อยากใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินออกนอกบ้านทงไปแบบไม่อายเลยเพราะว่าความรู้สึกมันร้อนพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ไหมคะนั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นการงานแรกคือให้เราครอบงำให้เราทำเรื่องที่มันน่าอายและอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวังเพราะพระคัมภีร์บันทึกว่าชายคนนี้ที่ถูกผีเข้าสิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านเรือนแต่ไปอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทั้งมีความมืดทั้งน่ากลัวมีหนอนมีความตายมีสิ่งที่มันคนปกติไม่ได้ทำกันดังนั้นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่ถูกครอบงำก็คือคนบางคนเนี่ยแม้ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่แต่ถ้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้และถูกครอบงำหมายความว่าแม้ชีวิตเขายังมีอยู่แต่เขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนที่ตายแล้วมันสิ้นหวังอยู่กับความตายดูไม่มีอนาคตนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เราต้องระมัดระวังเมื่อเราถูกครอบงำสิ่งที่สองก็คือครอบงำให้คนก้าวร้าวและแยกตัวจากผู้อื่นลูกาบทที่8ข้อ28ถึง29เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ร้องลั่นและมาหมอบกราบพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าทำไมขออย่าทรมานข้าเลยที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์สั่งให้ผีโสโครกออกจากตัวชายคนนั้นเพราะว่าผีแผงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆเขาเคยถูกล่ามโซ่ด้วยโซ่ตรวนแต่เขาหักที่ล่ามโซ่ออกและถูกผีผักใสเข้าไปในถิ่นกันดารในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผีแผงฤทธิ์ในตัวของเขาบ่อยๆไม่ใช่นานๆทีบ่อยๆเลยนะคะแผงฤทธิ์ก้าวร้าวดูมีพลังมีแรงมีเลี้ยวมีแรงจนต้องเอาโซ่มาล่ามโซ่ล่ามอยู่มั้ยคะโซ่ปกติเราจะหักธรรมดาหักไม่ได้แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยฤทธิ์แรงของผีที่อยู่ในตัวสามารถหักโซ่ได้ไม่มีอะไรล่ามเขาไว้ได้เลยนั่นคืออาการก้าวร้าวหรือการแยกตัวออกจากผู้อื่นก็คือถูกผักใสไปอยู่ในถิ่นกันดารถิ่นกันดารคือมันกันดารไม่มีน้ำไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีอาหารน่าจะอยู่แบบอดๆอยากๆตัวผอมแล้วไม่ได้กินไม่ได้นอนเป็นแบบปกตินี่คือการควบคุมของผีที่เข้าสิงมนุษย์ได้สามารถครอบงำได้เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เลยนะคะทำให้กลายเป็นคนก้าวร้าวและแยกตัวจากผู้อื่นได้หมายความว่าคนที่ถูกผีเข้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะแม้ในภาวะปกติ
แต่เขาก็กลับมีพลังมากกว่าปกติสามารถมีพลังพิเศษอะไรมาจากไหนในภาวะปกติไม่ใช่ภาวะตื่นกลัวแบบคนอุ้มโอ่งได้นะเวลาไฟไหม้ไม่ใช่ภาวะแบบนั้นเอาภาวะปกติทั่วไปเนี่ยพลังร่างกายจะไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานี่คือการงานหนึ่งที่เราต้องสังเกตมีตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของแอนนาเอ็กลันเด็กสาวคนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นตอนอายุ14ปีเขาอยู่ที่ไอโอวาเรื่องราวเนี้ยเขาเด็กคนนี้นะคะถูกครอบงำโดยวิญญาณร้ายที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาถึงแม้ว่าครอบครัวนี้จะเป็นคาทอลิกพี่น้องฟังดีๆนะคะเป็นคาทอลิกแต่พ่อและป้าของเธอเนี่ยไปหลงไหลในเรื่องคาถาและคำแช่งสาปจึงได้ลองใช้สมุนไพรที่ถูกทำของมีการทำของและเอาสมุนไพรตัวนั้นนะคะไปใส่ในอาหารของแอนนาเมื่อเธอทานอาหารเนี้ยเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอถูกครอบงำโดยวิญญาณร้ายแล้วมาเปลี่ยนนิสัยของเธอได้มาเปลี่ยนนิสัยให้เธอกลายเป็นคนโวยวายด่าทอหยาบคายทำร้ายร่างกายคนอื่นพูดจาหลายภาษาพูดจาหลายภาษาด้วยและทำให้ต้องรักษาด้วยการขับไล่ผีเนี่ย16ปีเลยทีเดียวมีการพยายามที่จะอธิษฐานขับไล่จนสุดท้ายบาทหลวงก็ทำพิธีได้สำเร็จให้เธอกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งการอยู่ในศาสนาที่บอกว่าเหมือนเชื่อพระเจ้าแต่ชีวิตไม่ได้สอดคล้องก็เป็นเหตุหนึ่งที่ถูกครอบงำได้ใช่ไหมคะพอนี้ระบุศาสนาให้เราด้วยในข้อมูลของเธอ 3. นะคะครอบงำโดยทำให้คนไร้สติและขาดการควบคุมตัวเองในลูกาบทที่8ข้อ30พระเยซูตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลเพราะว่าอะไรเพราะมีผีหลายตัวสิงเขาอยู่นะคะก็เลยมีเยอะมากเลยใช้ชื่อว่ากองพลชื่อกองพลนี่ดูเหมือนดีนะแต่มันไม่ดีเสมอไปนะคะนี่กองพลชายผู้นี้นะคะต้องเผชิญกับการถูกครอบงำโดยผีจำนวนมากทำให้เขาเนี่ยไร้สติสัมปชัญญะแล้วก็ขาดการควบคุมตัวเองไร้สติขาดการควบคุมตัวเองมาระโกได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้เหมือนกันนะคะมาระโกบทที่5ข้อ5บอกว่าเขาคลั่งร้องอื้ออึงแล้วก็เอาหินเชือดเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวันผีครอบงำจนทำให้เขาเกิดอาการคลั่งร้องอื้ออึงแล้วก็เชือดเนื้อตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยน่าจะเอาหินเอาอะไรมาเชือดเนื้อเถื่อนหนังตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตตามอุโมงค์ฝังศพร้องเสียงดังโวยวายไปเรื่อยๆทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันนี่คืออาการไร้สติที่คนถูกครอบงำพอเราสังเกตเห็นแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าคนที่ถูกผีเข้าหรือมีอาการความเจ็บป่วยทางจิตใจมันแตกต่างกันยังไงอย่างน้อยเราพอจะเอาไปประเมินได้มีเรื่องนึงนะคะของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรแลนโดอันนี้เขาใช้นามสมมุตินะคะเพราะว่าเพื่อโปรเทคเด็กไว้ด้วยโรแลนโดนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังและเขียนนิยายนิยายและหนังที่ชื่อดังเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Exorcist หรือว่าหมอผีหรือผู้ขับไล่วิญญาณพี่น้องเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมคะบางท่านเคยดูเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1949นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีศักดิ์เป็นป้าของโดนะคะเรียกสั้นๆว่าน้องโดผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแฮร์เรียตแฮร์เรียตเป็นผู้ที่เชื่อในลัทธิที่นับถือผีหรือพวกวิญญาณแล้วเขาก็ชวนให้โดเนี่ยมาเล่นผีถ้วยแก้วมาเล่นหรือที่เขาเรียกว่ากระดานวิญญาณมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยชวนมาเล่นต่อมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องแบบนี้แสวงหาเรื่องผีเรื่องจิตวิญญาณวันหนึ่งเนี่ยแฮร์เรียตเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเลยโดยไม่รู้สาเหตุคุณป้าเสียไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องโดก็คือโดเนี่ยอยู่ๆก็เจอเหตุการณ์ว่าเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์มันย้ายเคลื่อนที่เองได้เหมือนมีวัตถุลอยขึ้นไปบนอากาศได้ม
ันเหมือนมีเสียงได้ยินเสียงเกาแกรกแกรกให้เขาได้ยินแล้วตามตัวเขาเนี่ยเหมือนถูกข่วนเต็มตัวไปหมดเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปแล้วเขาก็บันทึกว่าเหมือนกับมีวันนึงเหมือนตัวเขาเองน้องโด้ลอยขึ้นแล้วก็ร่างกายบิดเบี้ยวผิดปกติแปลกๆพ่อแม่เป็นห่วงเป็นใยมากว่าลูกเขาต้องอยู่ในความทุกข์แบบนี้อยู่ในอาการแบบนี้จะทำยังไงดีก็เลยติดต่อบาทหลวงให้มาช่วยรักษาเวลาบาทหลวงมาทีไรนะคะน้องโด้ก็จะพยายามที่จะอาละวาดไม่ยอมไม่ให้รักษาหยาบคายกรีดร้องต่อต้านทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆและในห้องอ่ะจะเต็มไปด้วยกลิ่นกรรมฐานนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบาทหลวงก็ช่วยที่จะมาอธิษฐานเผื่อมาให้ฐานรักษาในการบันทึกเขาบอกว่าก็อธิษฐานรักษาในนามของพระเยซูจนวันนึงเนี่ยถึงจุดที่เหมือนช่วยให้น้องโด้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หลุดจากการถูกครอบงำนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ 4. ทำอะไรได้อีกก็คือครอบงำให้คนไม่นับถือพระเยซูอยู่ในลูกาบทที่8ข้อ31ถึง33พวกผีก็อ้อนวอนขอพระองค์อย่าสั่งให้พวกมันเนี่ยกลับไปที่นรกขุมลึกขณะนั้นก็มีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนไหล่เขาผีเหล่านั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้พวกมันเนี่ยเข้าสิงในสุกรฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกจากชายคนนั้นแล้วเข้าสิงในฝูงสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงในทะเลสาบสำลักน้ำตายเรื่องราวมันควรจะจบตั้งแต่อนุญาตให้ไปผีไปเข้าสิงในสุกรฝูงใหญ่นั้นถูกไหมคะมันน่าจะจบแล้วถูกไหมแต่ปรากฏว่าอยู่ๆสุกรเนี่ยประมาณพี่น้องรู้ไหมประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2,000 ตัววิ่งไปที่หน้าผาแล้วพร้อมใจกันกระโดดลงไปเลยเพื่อจมน้ำตายแปลกไหมตอนที่อ้นอ่านพระคัมภีร์ใหม่ๆตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆงงมากเลยกับพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเอ๊ะผีนี่มันจะต้องการทำอะไรเนี่ยมันอยากมีที่อยู่มั้งเนี่ยสงสัยจะเคลื่อนจากคนไปอยู่ในสุกรสุกรก็คือหมูใช่ไหมขอมีที่อยู่หน่อยไม่อยากเป็นผีเล่ร่อนแน่ๆเลยอ้นก็จินตนาการแบบไม่อยากเป็นผีเล่ร่อนมันต้องหาที่สักที่นึงแหละขออยู่ขอสิงอ้าวแต่พอได้รับอนุญาตให้ไปอยู่ในหมูปรากฏว่าไปกระโดดฆ่าตัวตายซะงั้นจมน้ำตายตั้งใจชัดๆเลยตอนหลังรู้แล้วเมื่ออ่านพระคัมภีร์ศึกษาและเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นอ้นมั่นใจเลยว่าตอนนี้มันคือแผนการของผีมารซาตานตั้งใจจริงๆที่จะดิสเครดิตพระเยซูควบคุมขาหมูเนี่ยทั้งหลายให้วิ่งไปที่หน้าผาอยู่ๆหมูจะวิ่งไปทำไมนะอยู่ๆพอครั้งขบวนเลยวิ่งมาแล้วพวกเรากระโดดปุ้มลงไปตายเลยนะคะจมน้ำตายใครจะไปทำแบบนั้นนะฆ่าตัวตายหมูมีผีเท่านั้นที่ทำได้บังคับไปทั้งฝูงพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากนะคะในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็พากันไปตายเพราะว่ามาระโกบทที่5เนี่ยข้อ13มันดึกว่าพระองค์อ่ะทรงอนุญาตผีโสโครกเหล่านั้นก็ออกไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในน้ำทะเลและสำลักน้ำตายนี่คือความเจ้าเล่ห์ของผีมารซาตานนะพี่น้องระวังเลยนะมันไม่ได้ครอบงำทุกคนไม่ได้เข้าสิงทุกคนแต่สามารถครอบงำใจคนได้สังเกตมั้ยครอบงำใจคนที่เป็นเจ้าของหมูเจ้าคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่ไม่เห็นด้วยมันทำได้เพื่ออะไรให้คนไม่นับถือพระเยซูคริสต์ให้คนรู้สึกว่าเรื่องดีกลายเป็นเรื่องร้ายได้มันนั่นคือวิธีที่สามารถทำการเพราะอะไรเพราะว่าหัวข้อต่อไปที่เราเห็นการบันทึกมันมีบางประเด็นที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากเรื่องดีๆเหล่านี้ก็คือผีสามารถครอบงำให้คนรู้สึกกลัวในลูกาบทที่8ข้อ34ถึง37ได้พูดว่าเมื่อกลุ่มคนเลี้ยงสุกรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปเลยและเล่าเรื่องนั้นทั้งในเมืองและในชนบทพวกชาวบ้านจึงพากันออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อพวกเขาพบพระเยซูก็เห็นคนที่มีผีออกจากตัวแล้วเนี่ยมานุ่งผ้ามีสติสัมปชัญญะกำลังนั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูพวกเขาพากันกลัวพวกเขากลัวกันมาก
คนที่เห็นก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่ผีเข้าว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรชาวเมืองเกราซาและทุกคนที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงขอให้พระองค์ไปเสียจากพวกเขาเพราะว่าเขากลัวมากพระองค์จึงเสด็จเรือกลับไปน่าเสียใจไหมถ้าเราเป็นพระเยซูช่วยคนหนึ่งให้หลุดพ้นจากอำนาจผีที่ครอบงำหลายปีจนไม่มีชีวิตไม่มีเหมือนเป็นผู้เป็นคนช่วยเสร็จทำสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครทำได้ปรากฏชาวเมืองเชิญพระเยซูช่วยออกไปหน่อยออกไปหน่อยออกไปจากพวกเราได้ไหมออกไปจากชีวิตเราได้ไหมเชิญเถอะอย่าอยู่เลยพี่น้องจะรู้สึกยังไงถ้าพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่แบบโอ้โหพระเยซูทำสิ่งดีแต่กลับมีคนใช้ความกลัวผีทำให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็เชิญพระเยซูจะบอกว่าไล่ก็กระไรอยู่นะเขาขอให้พระเยซูไปจากพวกเขาเถอะนั่นคือกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถทำได้ที่มันทำให้เรามีความกลัวกับเรื่องดีๆที่เราเห็นแต่ทำไมอ่ะเขากลัวไม่อยากให้พระเยซูอยู่ด้วยพี่น้องทราบไหมเมื่อพี่น้องเห็นเนื้อหาในพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องพอจะวิเคราะห์ได้มาว่ามันเกิดอะไรสิ่งนี้นะคะพี่น้องชาวบ้านเนี่ยกลัวเขามีความกลัวคือเขาไม่ได้กลัวในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เขากลัวที่เศรษฐกิจของเขาจะพังเขากลัวเศรษฐกิจของเขาจะมีปัญหาเพราะว่าหมูเพิ่งหายไปแล้วประมาณ 2,000 ตัวถ้าพระเยซูอยู่ต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเขาต้องเสียอะไรอีกเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ความกลัวปากท้องเข้าครอบงำเขาตอนนี้ความกลัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ครอบงำจิตใจเขาอยู่จนไม่ต้องการพระเยซูคริสต์พี่น้องระวังนะบางครั้งความกลัวปัญหาเศรษฐกิจของเรากลัวเรื่องปากท้องกลัวไม่มีรายได้กลัวไม่ถูกเลี้ยงดูแล้วเราไม่เลือกเอาพระเจ้าในชีวิตของเราเราผลักไสพระเยซูออกไปจากชีวิตของเราเพราะความกลัวที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันครอบเราเอาไว้มันทำให้เราไม่กล้าที่จะเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและเดินไปกับพระองค์ถ้าพี่น้องไม่ระวังพี่น้องจะถูกครอบงำด้วยความกลัวนี้ชาวเมืองเกราซานะคะคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะเป็นคนชาวยิวคนที่เลี้ยงหมูไม่น่าจะเป็นชาวยิวเพราะว่าโดยปกติชาวยิวไม่ทานหมูหมูเป็นสัตว์มลทินชาวยิวไม่แตะต้องหมูเขาไม่อยู่กับหมูนะคะเพราะว่าพระเจ้าสั่งไว้ในธรรมบัญญัติว่าไม่ให้รับประทานหมูเป็นสัตว์มลทินดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่คนที่เลี้ยงหมูส่วนใหญ่ชาวเมืองเกราซาน่าจะไม่ใช่คนยิวเพราะว่าเมืองนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเมืองทศบุรีหรือภาษากรีกเรียกว่าเดคาโพลิสเดคาโพลิสแปลว่าเป็นเมืองทั้ง10เมืองทั้ง10ที่เป็นเมืองอยู่ในจักรวรรดิโรมันเอ็มไพร์นะคะเขาอยู่ในจักรวรรดิของชาวโรมันและคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนพื้นเมืองที่เขาเลี้ยงหมูเขาเอาไปบูชาเทพเจ้าของซุสของคนกรีกหรือเทพเจ้าจูปิเตอร์ของโรมันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องพระเมสสิยาอาจจะไม่ได้รู้จักว่าจะมีบุคคลหนึ่งที่มาปลดปล่อยเขาและประทานความรอดให้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าชีวิตของเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆหรือชีวิตของเราชีวิตของคุณไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามากกว่าการขับไล่ผีพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามากที่จะบอกว่าเมื่อพระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่แล้วคุณจะกลัวมีปัญหาเศรษฐกิจเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าอวยพรได้แต่พวกเขาไม่รู้ข่าวดีนี้เขาไม่รู้ถึงข่าวประเสริฐว่าพระเมสสิยาพระเยซูยิ่งใหญ่แค่ไหนที่เขาได้พบในวันนั้นและเขาสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์สูญเสียไปอย่างน่าเสียดายวันนี้นะคะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวอะไรก็ตามผักใสพระเยซูคริสต์ออกไปจากชีวิตของท่านเอเมนไหมคะอย่ายอมนะคะอย่ายอมให้เราถูกครอบงำในเรื่องนี้เพราะการงานของผีมารซาตานทำได้ไม่ต้องเข้าสิงโดยตรงหรอกมันสามารถมีวิธีการและนอกจาก5อย่างนะคะที่สามารถทำการครอบงำได้สิ่งที่มารซาตานสามารถครอบงำมนุษย์ได้อาจจะมาด้วยรูปแบบในสมัยนิยมนี้ก็คือการให้ผลประโยชน์ในสมัยนี้นะพี่น้องเราจะเห็นในพระธรรมตอนหนึ่งในลูกาที่มาร์ก
ำลังจะไปทดลองพระเยซูในลูกาบทที่4ข้อ5ถึง7ก็พูดถึงว่าแล้วมารจึงนำพระองค์ขึ้นไปบนที่สูงสำแดงราชอาณาจักรต่างๆทั่วพิภพให้พระองค์เห็นภายในพริบตาเดียวแล้วมารก็พูดกับพระองค์ว่าอำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เรายกให้แก่ท่านเพราะว่าเราได้รับมอบสิทธิ์นี้ไว้แล้วแล้วเราปรารถนาจะให้ใครเราก็ทำได้ตามใจเราถ้าท่านกราบนมัสการเราทุกๆสิ่งจะเป็นของท่านนี่คือสิ่งที่มารพูดล่อลวงทดลองพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ยอมไหมคะแค่กราบเองมันง่ายมากเลยนะก็แค่ก้มกราบเองไม่ได้มีอะไรมากกราบก็จบแล้วไหว้เสร็จปุ๊บหุดได้หมดเลยพี่น้องเคยไปกราบบางสิ่งไหมนอกเหนือจากพระเจ้ากราบนมัสการเดี๋ยวอวยพรเลยรวยเลยพี่น้องระวังดีๆนะการล่อลวงที่น่ากลัวก็คือการให้ผลประโยชน์แค่กราบเองไหว้เองบูชานิดเดียวเองเดี๋ยวรวยละเดี๋ยวมีพระพรละน่ากลัวที่สุดถ้าพี่น้องไม่รักษาจิตใจให้มั่นคงพี่น้องจะเขวไปมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ตรงๆแต่มันคือการรักเงินรักความสบายรักผลประโยชน์ถ้าเราปล่อยให้ชีวิตเราถูกครอบงำเราจะขาดอิสรภาพทันทีจากพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ได้เป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเสมอและดูแลอย่างดีที่สุดถ้าพี่น้องยังยึดมั่นแล้วไม่ยอมถูกครอบงำเอเมนไหมคะอย่ายอมถูกครอบงำโดยผีมารซาตานยุคนี้เป็นยุคที่มีไฟมีน้ำมีทุกอย่างมีถนนหนทางผีไม่ค่อยนิยมเข้าสิงเราแล้วนะคะไม่ค่อยนิยมเข้าสิงจริงๆแล้วเราไม่ค่อยกลัวแล้วมันไม่มืดไม่วังเวงไม่หวงเวงแล้วนะคะไปที่ไหนไฟสว่างนะคะไฟฟ้าโหเดินทางดีมากแต่มันจะมาหลอกลวงแบบนี้แหละไม่ต้องเข้าสิงโดยตรงครอบงำแบบโดยอ้อมก็ได้ทีนี้เรารู้แล้วว่าการงานผีมารซาตานเนี่ยไม่ธรรมดามีวิธีการที่จะครอบงำล่อลวงเราแล้วเราจะทำยังไงในฐานะผู้เชื่อหรือคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราจะทำยังไงที่เราจะมีชัยชนะเราจะทำยังไงถ้าเราถูกครอบงำแล้วเราจะถูกปลดปล่อยออกมาเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้และเพียงผ้ำและจมดินจมธรณีอยู่นะคะวันนี้นะคะง่ายนิดเดียวมีสองสิ่งที่เราจะเห็นได้จากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำสิ่งแรกพี่น้องทราบไหมคืออะไรการปลดปล่อยจากการถูกครอบงำหนึ่งเชื่อและสั่งโดยสิทธิอำนาจของพระเยซูเชื่อนะคะในจิตใจมีความเชื่อและสั่งในพระนามพระเยซูด้วยสิทธิอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์ในลูกาบทที่8ข้อ29นะคะอ้นอ่านข้อพระคัมภีร์ส่วนเดียวนะคะที่บอกว่าพระองค์สั่งให้ผีโสโครกออกจากตัวชายคนนั้นออกไหมคะต้องออกนะคะพระเยซูคริสต์ช่วยได้นะคะผีโสโครกผีวิญญาณชั่วกลัวพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่8ข้อ16ก็บันทึกไว้ว่าพอค่ำลงพวกเขาก็พาคนจำนวนมากที่มีผีสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับไล่ผีออกด้วยพระดำรัสพระดำรัสคือคำพูดนะคะพูดง่ายๆเลยไม่ต้องมีแซ่ไม่ต้องถือไม้กางเขนไปก็ได้นะคะไม่ต้องมีอะไรที่เป็นวัตถุแต่ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูพระองค์สามารถที่จะสั่งขับให้ผีออกด้วยพระดำรัสแม้แต่คนเจ็บป่วยนะคะพระองค์ก็รักษาให้หายได้พี่น้องเคยสั่งและเคยขับผีในพระนามพระเยซูไหมคะหลายท่านมีประสบการณ์นี้ใช้พระนามพระเยซูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ชื่อเราแต่ชื่อของพระเยซูคริสต์พระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะให้ผีกลัวได้นะคะด้วยอำนาจนั้นในลูกาบทที่8ข้อ35ก็บันทึกว่าเมื่อผีออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนั้นที่ถูกผีเข้าผีออกไปแล้วตอนนี้ไม่ครอบงำแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบันทึกไว้ว่าคนที่ผีออกจากตัวแล้วนุ่งผ้ามีสติสัมปชัญญะและกำลังนั่งอยู่ใกล้พระบาทพระเยซู
เอเมนเขากลับมาหาพระเยซูเขาได้เชื่อในพระเยซูมาใกล้ชิดพระเยซูถ้าเรามีชีวิตกับพระเจ้าไม่ถูกครอบงำเราจะอยากเข้าหาพระเยซูคริสต์เราจะอยากจะใกล้ชิดพระองค์อยู่ใกล้ๆพระองค์เราจะไม่กลัวเราจะไม่หนีโบสถ์นะคะไม่หนีพระเจ้าไปไหนเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราเห็นพระคุณพระเจ้าเราซาบซึ้งในการช่วยเหลือและช่วยกู้ของพระเจ้าเหมือนชายคนนี้มาอยู่ใกล้ชิดมาอยู่ใกล้ๆอบอุ่นปลอดภัยอยู่กับพระเจ้าที่กำลังช่วยชีวิตของเขาชุบชีวิตของเขาขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าพี่น้องเห็นถึงสิ่งนี้อยากให้พี่น้องมั่นใจว่าเมื่อพี่น้องมีความเชื่อในพระเยซูจริงๆเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราจริงๆพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราแล้วพี่น้องมั่นใจได้ใกล้ชิดพระเจ้าได้เลยพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราเราจะมีสติสัมปชัญญะเราจะควบคุมตัวเองได้ดีไม่มีคริสเตียนคนไหนขาดการควบคุมตัวเองนะคะเอะอะโวยวายร้องไห้เสียงดังหยาบคายร้องอื้ออึงคลั่งไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่นิสัยของพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกชัดเจนว่าเขาสงบเขานิ่งเขานั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์ถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะคะเราจะไม่มีอาการขาดสติเราจะไม่หัวฟูไม่กรีดร้อนงอแงโวยวายอะไรทั้งนั้นแต่เราร้องไห้ซาบซึ้งในพระเจ้าได้ร้องไห้คุมตัวเองไม่ได้เพราะมันซาบซึ้งใช่ไหมร้องใกล้ชิดติดสนิทนมัสการพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้พระรักษาพระเจ้าพระวิญญาณที่งดงามอยู่ในชีวิตของเราแล้วเมื่อคนใดมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเขาจะเป็นคนที่งดงามเหมือนพระเจ้าเอเมนไหมคะและสิ่งสุดท้ายก็คือเชื่อฟังและเป็นพยานในพระราชกิจของพระเยซูชายคนนี้นะคะเชื่อฟังพระองค์และเป็นพยานในพระราชกิจของพระเยซูลูกาบทที่8ข้อ38ถึง39บันทึกว่าคนที่ผีออกจากตัวแล้วนั้นก็ขออนุญาตติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งให้เขากลับไปเสียตรัสว่าจงกลับไปที่บ้านของท่านและเล่าให้ชาวเมืองฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำต่อท่านเขาก็ไปและประกาศให้คนทั้งเมืองทราบถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงทำต่อเขาชายคนนี้นะคะอยากตามพระเยซูเลยอยากใช้ชีวิตติดตามพระเจ้าเดินติดตามพระองค์ไปแต่พระเยซูบอกอย่าไปไปประกาศดีกว่าไปประกาศเรื่องราวความยิ่งใหญ่เนี้ยให้คนในเมืองได้รับรู้เขาก็เชื่อฟังและกระทำตามนั้นประสบการณ์ที่พระเจ้าให้เรามาในความยิ่งใหญ่พระเจ้าอยากให้เราประกาศออกไปพระเจ้าอยากให้เราเล่าตามความจริงว่าพระเจ้าเคยทำอะไรในชีวิตของเราบ้างพระเจ้าเคยทำอะไรในชีวิตของคุณบ้างอะไรคือความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าปลดปล่อยอะไรคือความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าช่วยกู้อะไรคือความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเข้ามาหาคุณเจาะจงเลยแล้วต้องการช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณไม่มีใครช่วยได้เลยนั่นคือพระเจ้าที่เราเชื่อเอเมนไหมคะนั่นคือพระเจ้าพระเยซูองค์นี้ที่เราเชื่อไว้วางใจมั่นใจพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สูงสุดแล้วในพระนามพระเยซูเราจะเชื่อฟังพระองค์ในพระนามพระเยซูเราจึงนบนอบต่อพระองค์เราจึงประกาศความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์วันนี้อยากให้พี่น้องเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันประกาศเรื่องของท่านออกไปนะคะเป็นพยานว่าพระเจ้าเคยช่วยกู้ท่านอย่างไรขอเชิญทีมนมัสการนะคะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสนใจการเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าการพูดว่าเชื่อพระเจ้าอยากให้พี่น้องจำถ้อยคำนี้ดีๆนะคะพระเจ้าสนใจการเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าการแค่พูดว่าฉันเชื่อพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมในลูกาบทที่6ข้อ46ถึง49บอกว่าทำไมพวกท่านน่ะเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นเรียกเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ทำไมไม่ทำตามทุกคนที่มาหาเราแล้วฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสำแดงให้พวกเขารู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านเขาขุดลึกลงไปแล้วก็วางรากฐานอยู่บนศิลาเมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะสร้างถูกไว้อย่างมั่นคงพี่น้องเป็นคริสเตียนที่มั่นคงไหมคะมีอะไรมากระทบชีวิตไม่หวั่นไหวไหมคะ
พี่น้องถูกสร้างบนศิลาบนพระวจนะบนองค์พระเยซูคริสต์เราจะมั่นคงและไม่หวั่นไหวนะคะส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีเลยนะคะปฏิเสธง่ายมากเลยไปเสดพระเจ้าง่ายมากทิ้งพระเจ้าง่ายมากและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่บางครั้งก็จะบันทึกว่าเหมือนสร้างบ้านอยู่บนดินทรายเลยนะคะก็ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องที่รักอยากให้เรากลับมาเชื่อฟังพระเจ้ากระทำตามพระวจนะพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะมั่นคงอย่าบอกเพียงแค่ว่าเราเชื่อพระเจ้านะเราเชื่อพระเจ้าแต่ไม่กระทำตามเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องผีก็เชื่อว่ามีพระเจ้าผีก็รู้ว่ามีพระเจ้าแต่ไม่ทำตามพระวจนะพระเจ้าถ้าท่านอยากรับการปลดปล่อยถ้าท่านไม่อยากถูกครอบงำอีกต่อไปแล้วท่านไม่อยากอยู่ในความกลัวแล้วไม่อยากแยกตัวไม่อยากก้าวร้าวไม่อยากใช้ชีวิตอย่างคนตายไม่อยากสิ้นหวังกับชีวิตอีกแล้วพอกันทีกับชีวิตที่มันหดหู่แล้วรอแค่วันนึงเมื่อไหร่จะตายแล้วรอการใช้ชีวิตมีลมหายใจแต่เหมือนคนที่ตายแล้ววันนี้หนุนใจให้พี่น้องกลับมาพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันกลับมาให้พระเยซูเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านด้วยกันกลับมานมัสการพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวด้วยกันกลับมาพระเยซูแสวงหาคนที่รักนมัสการและกระทำตามพระองค์เอเมนไหมคะเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ